ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบูต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตามีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่ 02-081-0111 หรือช่องทาง LINE และ Facebook เขาคิดว่าการที่หลิงลู่ซือมีใช่จริงคอยหนุนหลังการประลองชิงตำแหน่งเจ้ายุทธครั้งนี้คนชั่วอย่างหลิงลู่ซือต้องมีแผนอะไรแน่แบบไหนมันชินเป้าเลยเหมือนกับรอยถูกกรงเล็บสัตว์ป่าทำร้ายคือเย็นจำได้ไหมว่าถูกอะไรทำร้ายเนี่ยข้าถูกทำร้ายจากด้านหลังกลัวว่าถ้าลุกขึ้นมาอาจจะถูกฆ่าหรือไม่ถูกจะพลัดตกเขาลงมาเสร็จแล้วถ้าแผลไม่ถูกกระทบกระเทือนไม่น่าเป็นอะไรนะแล้วจำไว้ละแม่นางคนสวยอย่าไปไหนคนเดียวอีกตอนนี้ข้าเป็นคนไข้ของท่านจะขัดคำสั่งท่านได้ยังไงล่ะแต่ถ้าข้าอยากจะไปล้างหน้าไม่ทราบว่าท่านหมอจะอนุญาตข้าไหมไม่ดังซ้ำแต่พวกเราไปกับเจ้าเถอะไม่งั้นเราถูกคุณชายว่าอีกแน่นั่นสิรู้ไหมตอนที่เจ้าหายไปคุณชายเป็นห่วงแค่ไหนเขายังอยากถูกว่าอีกเหรอว่าจะไปกับแม่นางซางเถอะดูแถวนี้มีอะไรกินบ้างครับแล้วเฝ้าแล้วในพื้นทะลุเนี่ยรวบเดียวตัวใหญ่ขนาดนั้นสมัยนางหลานก็ตัวเล็กๆจะสู้เขาได้ยังไงล่ะอย่าดูถูกคนแต่ภายนอกนะนางอาจจะชนะก็ได้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหลิงลู่ซือเจ้าข้าลูกชายของข้าอย่าคิดจะยืมดาบข้าคนให้ข้าช่วยกำจัดสำนักหลันเทียนวันนี้ข้าหงเฟยหูจะขอคิดบัญชีกับเจ้าเจ้าสำนักหงข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ฆ่าลูกชายท่านถ้าก็ยังมาใส่ความข้าจะไม่ต้องมาแก้ตัววันนี้ข้าจะทวงความเป็นธรรมให้ลูกชายข้าเอาเลยหมดแล้วแต่อยากจะสู้กันแล้วไปวะหวานบินเด็กครับยอดอะไรลูกดาบเฮ้ยยอดเป็นไงลูกจริงพ่อไม่เอาไหนพ่อล้างแค้นให้เจ้าไม่ได้ ถึงแม่พ่อจะตายก็ไม่มีหน้าไปพบเจ้านี่นะท้องเลยเขาตายแล้วแล้วมุงหลิงแล้วประลองควรจะหยุดเมื่อรู้ผลเจ้าสุนัขของต่อสู้ไม่ไหวแล้วทำไมต้องฆ่าเขาด้วยตอนนั้นเจ้าสำนักหงร้องตะโกนออกมาเพราะนึกว่าเขาจะตอบโต้ก็เลยจำเป็นจะต้องลงมือแม้แต่ถือดาบก็ยังไม่มีแรงเลยอย่ามากเลยถุยน้ำลายใส่เจ้าข้ายอมรับว่าข้าพลาดไปหน่อยแต่ว่าข้าไม่มีเจตนาจะฆ่าเจ้าสำนักหงเลยสู้กันก็ต้องมีบาดเจ็บล้มตายเป็นธรรมดาจะโทษใครได้แต่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกก็คงไม่ตายหรอกเจ้าโกห้ามผู้จ้าล่วงเกินผู้ตายท่านอ๋องข้ายอมรับว่าข้าพลาดข้าจะจัดการเรื่องเจ้าสำนักหงส์เองข้าสัญญาว่าจากนี้ไปข้าจะดูแลครอบครัวของเจ้าสำนักหงส์อย่างดีรวมทั้งคนในสำนักด้วยก็เท่ากับผู้สำนักเฟยหูนะสิสมใจเจ้าแล้วสินะข้าว่าถ้าอยากจะรับผิดชอบจริงๆก็ถอนตัวจากการประลองไปซะถือว่าชดใช้เจ้าสำนักหงส์ถอนตัว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 ทุกคนเงียบๆหน่อยขอให้ข้าได้พูดอะไรบ้างประมุขหลิงฝีมือสูงส่งทุกคนก็คงเห็นกันแล้วคำว่าอาวุธไม่มีตาการต่อสู้เรื่องบาดเจ็บล้มตายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านอ๋องท่านว่าจริงไหมถือว่าข้าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆเอาละทุกคนก็อย่าเอาแต่คิดเล็กคิดน้อยเลยนะทุกคนไปพักผ่อนก่อนจากนั้นค่อยเริ่มประลองรอบต่อไปเห็นท่านชนะแล้วและยังข้าเจ้าสำนักหงส์อยู่ดีอย่าเข้าไปขู่ควรจะฝึกวรยุทธ์ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะให้เป็นเจ้ายุทธเลยเจ้าสำนักถ้าเป็นไรไปอ่ะพรุ่งนี้เขาต้องประลองกับหลิงลั่วสือทุกคนก็รู้ว่าหลิงลั่วสือต้องลงมือโหดเหี้ยมถ้าจะกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาข้าควรจะยอมแพ้ไม่ได้เครียดยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้นะถ้าปล่อยให้เขาได้เป็นเจ้ายุทธภพแล้วก็ชะตากรรมของพวกเราก็คงจะไม่ต่างกับหงส์เฟยหูแน่ดูเหมือนทุกคนยังกังวลเรื่องการตายของเจ้าสำนักหงส์อยู่ใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยข้าว่าทุกคนเข้าใจข้าผิดแล้วล่ะจะได้ใช่ก็พูดอย่างชัดเจนแล้วอาวุธมันไร้ตาพ่อข้าก็แค่ครั้งมือไปหน่อยหรือว่าพวกเจ้าทุกคนจะไม่พอใจที่พ่อข้าทำประมุขหลิงพวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นเจ้าสำนักทุกคนต่างก็คิดว่าประมุขหลิงก็แค่พลั้งมือไปเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนพูดอะไรจริงไหมทุกท่านล้วนแต่ยึดถือคุณธรรมแต่ว่าข้าก็ตั้งใจจะทำเพื่อยุทธภพถึงได้เข้าร่วมการประลองชิงตำแหน่งในคราวนี้เพียงแต่กลัวว่าบนเวทีข้าอาจจะพลั้งมือทำร้ายใครไปอีกท่านพ่อแต่พอเป็นความสามารถตำแหน่งเจ้ายุทธภพจะต้องเป็นของท่านแน่นอนส่วนพวกชั้นต่ำที่ไม่รู้จักเจียมตัวอยากจะได้ชื่อเสียงหรือกับบางอาจกล้าชิงตำแหน่งกับท่านพ่อข้ามันก็สมควรจะตายอยู่แล้วหน่อยเจ้าเดี๋ยวโกเจ้าพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะสหายชาวยุทธทุกท่านล้วนแต่เป็นคนที่ฉลาดน่าจะรู้ว่าต้องทำยังไง อยู่ๆทำไมถึงมีเจ้าสำนักถอนตัวจากการประลองเป็นจำนวนมากนะเนี่ยทุกอย่างล้วนมีสาเหตุบางทีพวกเขาคงเห็นเจ้าสำนักหงส์ตายบนเวทีก็คงรู้สึกกลัวถึงได้ถอนตัวจากการประลองพระชายาพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าข้าใช่ไหมเนี่ยพระชายาไม่ต้องเป็นห่วงกระมุกหลิงอาจจะรู้สาเหตุดีในเมื่อสำนักมือปราบสงสัยกระมุกหลิงก็อธิบายกับเขาหน่อยสิเรียนท่านอ๋องพระเจ้าสำนักทุกคนเมตตาข้าถึงรับปากจะถอนตัวจากการประลองเพื่อจะได้ให้ข้าเป็นตำแหน่งเจ้ายุทธภพเมื่อเป็นชาวยุทธแต่กลับทิ้งการประลองเรื่องที่ท่านพูดมันยากจะเชื่อจริงๆในจักรวรรดิต่างๆถอนตัวจากการประลองวันนี้จึงขอยุติลงคู่ต่อไปจะเป็นคู่สุดท้ายคือสหพันธ์ต้าเหรียญและสำนักหลันเทียนให้ประลองพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแม่นางหลันก็ต้องสู้กับหลิงลั่วสือด้วยสิสิทธิพี่สำนักจื้อใจกลับถูกรอบทำร้ายได้ง่ายๆดูถ้าคราวนี้ท่านจะเจอปัญหาใหญ่จริงๆนะแค่หินก้อนเล็กๆทำอะไรไม่ได้หรอกแต่หินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาก้อนนั้นต่างหากที่ข้าของย่าจะรับมือได้แน่นอนลิงลั่วสือไร้กัดขนาดนั้นเลยเหรอคนคนนี้ชั่วร้ายแต่ที่รับมือยากที่สุดคือใช่จริงที่คอยหนุนหลังเขาอยู่ ถ้าคราวนี้หลิงลั่วซือได้เป็นเจ้ายุทธภพแผ่นดินจะต้องวุ่นวายแน่ที่สำคัญคือสำนักมือปราบจะยื่นมือเข้าไปยุ่งก็ไม่ได้วิธีเดียวที่ทำให้แผนของหลิงลั่วซือกับช่อยจริงล้มเหลวมีแต่ต้องให้หลานพั่วเทียนเอาชนะหลิงลั่วซือบนเวทีประลองแต่จนป่านนี้ยังไม่มีข่าวคราวของพวกเขาเลยความจริงนอกจากจะเป็นห่วงยุทธภพแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงเลิงเสี่ยกับปูชิงด้วยใช่ไหมเลิงเสี่ยกับปูชิงชีวิตพวกเขาข้าเป็นคนช่วยมาเองในเมื่อพวกเขาต่างก็ได้รับการฝึกฝนจากท่านก็ควรจะเชื่อใจพวกเขาไม่ได้หรอกถึงตายเขาก็จะไม่ถอนตัวฟังเขาก่อนสิจะรู้ไหมว่าทำไมคนอื่นๆถึงถอนตัวก็เป็นเพราะคนอื่นถอนตัวเขาก็ยิ่งจะปล่อยให้หลิงลู่ซือเป็นเจ้ายุทธภพไม่ได้นะสิเข้าใจไหมต่อยเจ้าขึ้นไปสู้กับหลิงลู่ซือจริงๆอ่ะด้วยฝีมือของเขาสามารถฆ่าเจ้าได้ในไม่กี่กระบวนท่าเจ้าหยุดเขาไม่เป็นเจ้ายุทธไม่ได้หรอกข้าไม่สนใจหรอกคนร้ายอย่างอายอย่างเขาเนี่ยทำให้พ่อเขาหายตัวไปเขาไม่ยอมเลิกราแน่ๆจะต้องตายเขาก็ไม่ยอมแพ้มันเด็ดขาดเลยเขาไม่ยอมแพ้หรอกเด้อข้าไม่อยากให้เขาเป็นเจ้ายุทธแต่ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเป็นอะไรไปเหมือนกันนะลูกเฟยเจ้าก็ถอนตัวเถอะโอกาสหน้ายังมีเจ้าเชื่อข้าเถอะเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วข้าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะสู้กับหลิงลั่วซือไม่มีใครห้ามข้าได้หรอกไม่ต้องหลอดแขนเจ้าเป็นอะไรคนหนูของเราอ่ะเมื่อวานถูกคนรอบทำร้ายจนบาดเจ็บถึงหมอจะบอกว่าบาดเจ็บไม่มากแต่แผลก็ลึกเกือบจะถึงเส้นเอ็นอ่ะตอนนี้ขยับมือไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือข้ออ้างในเมื่อบาดเจ็บไม่สามารถขึ้นประลองได้ก็คงต้องให้หลิงลั่วเฟยถอนตัวจากการประลองก็ขอตัดสินให้หลิงลั่วซือชนะใครบอกว่าข้าหลิงลั่วเฟยสู้ไม่ได้มีมือเดียวข้าก็จะสู้กับเขาไม่ต้องหลอดแบบนี้เท่ากับไปตายข้าไม่ให้เจ้าไปนะข้าบอกแล้วไงไม่มีใครห้ามข้าได้ก่อนจะสู้เขาก็เตรียมใจเอาไว้แล้วจะมือเดียวหรือสองมือมันก็ไม่สำคัญหรอกแม่นางหลันพ่อเจ้าจะไม่รู้ว่าเป็นหรือตายความอยู่รอดของสำนักหลันเทียนขึ้นอยู่กับเจ้าคนเดียวอย่าใช้อารมณ์ดีกว่าเจ้าคงกลัวแพ้ถึงระเบิดเรือของพ่อข้าและยังทำร้ายข้าอีกจะใส่ความกันนะพ่อข้าเอาชนะพวกเจ้าได้อย่างง่ายดายเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ลูกไม้ที่นางพูดก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลนะพระชายาตำแหน่งเจ้ายุทธใครบ้างไม่อยากได้เพื่อกำจัดผู้ต่อสู้จึงพยายามขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายขึ้นเวทีมันก็เป็นไปได้อยู่เราก็น่าจะตรวจสอบดูก่อนว่าเป็นฝีมือของใครอ๋อใช่จ้ะพระชายาแผลของแม่นางหลันจะต้องใช้เวลารักษานานแต่ยืดการประลองออกไปฝ่าบาทอาจจะไม่พอพระทัยได้การประลองนี้กำหนดเวลาไว้7วันนะวันนี้แค่วันที่4เท่านั้นทำไมเราไม่รอจนถึงวันสุดท้ายล่ะถ้าสำนักหลันเทียนยังหาคนมาประลองไม่ได้ถึงตอนนั้นค่อยตัดสินถ้าคิดว่าประมุขหลิงคงไม่อยากให้ชาวยุทธหัวเราะเยาะว่าการที่เขาได้เป็นเจ้ายุทธก็อาศัยเพียงแค่โชคเท่านั้นที่พระชายาพูดก็มีเหตุผลรออีก3วันค่อยมาประลองมันก็ไม่เสียหายพระเสนาทำตามที่นางบอกได้ไหมล่ะนะอ๋อได้สิได้โอ้ยจะต้องกินผลไม้ไปถึงไหนกันเนี่ยข้าปวดท้องผลไม้มีพิษมานางซอยจะได้ผลไม้พวกนี้มากเลยข้าไปเด็ดมาจากป่าด้านหลังแต่ว่าผลไม้พวกนี้ไม่น่าจะมีพิษเลยนะเดี๋ยวต้องหายเจ้าตอนนักหายซานจะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอถูกต้องแต่พวกเจ้ายังไม่ตายข้าจะต้องฟื้นขึ้นมาเอาชีวิตของพวกเจ้าไปยังไงล่ะเจ้าระเบิดเรือปลอมเป็นเขี้ยวดาบ คนที่ฆ่าเจ้าสำนักฉินก็คือเจ้าถูกต้องฉลาดดีนี่เจ้ามันสายไปแล้วแค่บาดแผลเล็กน้อยทายาอีก2 วันก็หายคราวนี้เกือบไปแล้วสิแต่ว่าคุณชายรู้ได้ไงว่าผลไม้มีพิษเรื่องเสียเพราะว่าผลไม้พวกนี้เคลือบยาชาไว้ยาชนิดเนี่ยเป็นของที่นายพรานเอาไว้จับสัตว์ป่าเพื่อจะล่อให้คนร้ายออกมาเลยไม่ได้บอกทุกคนแต่จำนวนศพที่พวกเรานับไม่ผิดแน่ทำไมเย็นตรงไหยังไม่ตายทั้งหมดเป็นแผนตอนที่เจอรูปปั้นเขี้ยวดาบในป่านั้นข้าก็รู้สึกว่ามันน่าสงสัยเลยให้เหลิงเสียไปตรวจดูความจริงแล้วเหยียนตกไห่ได้ใช้ส่วนศพคนอื่นเราแค่เราคิดว่าเขาตายไปแล้วด้วยเหตุเราสงสัยการตายของฉินเป้าจึงใช้รูปปั้นนั้นมาหลอกพวกเราให้คิดว่าถูกสัตว์ป่าฆ่าตายตอนนี้ความจริงกระจ่างแล้วกันที่เป็นนางซางถูกโจมตีก็เป็นฝีมือของเขาด้วยสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เหยียนตกไห่ทำก็เพื่อจะฆ่าเจ้าสำนักหลันผลไม้พวกนั้นก็เกือบช่วยคนร้ายแล้วข้าขอโทษนะก็ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียวอย่าโทษตัวเองเลยแล้วใครกันที่อยากฆ่าพวกเราไม่ต้องเดาก็รู้ถ้าอยากฟังจากปากเขาแล้วค่อยพาเขากลับไปเล่นงานหลิงหลั่วซื้อ ทำไมเป็นแบบนี้ดูเหมือนเขาจะถูกพืชมีพิษเล่นงานแผนของพวกเจ้าถูกทำลายไปแล้วพวกเจ้าไม่มีทางออกจากที่นี่แพ้ถูกทำลายแล้วจะสำนักหลันจะไปร่วมประลองได้ยังไงเมื่อคืนเขาถูกคนลอบทำลายที่นี่แหละเขากำลังฝึกวรยุทธ์อยู่ก็มีคนมาทำร้ายข้าจากด้านหลังข้าจะหันมาตอบโต้ก็รู้สึกเวียนหัวจากนั้นข้าก็หมดสติและตอนที่ข้าฟื้นขึ้นมามือของข้าก็บาดเจ็บแล้วถ้าหลิงลู่สือคิดจะเล่นงานเจ้าจริงๆก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายแค่มือเจ้าอะไรมีเป็นไงอยากตายไงข้าตะขาที่ต้องถามเจ้าทำอะไรข้าอยากดมกลิ่นของลู่เฟยนี่ยังกล้าพูดอีกเหรอเจ้าดิเข้าใจผิดแล้วข้าได้กลิ่นผู้หญิงคนอื่นบนตัวของลู่เฟยเจ้าจะบอกว่าคนที่ทำร้ายข้าเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรออย่าไปฟังเขาข้าว่าเขาฉวยโอกาสมากกว่านะนี่จะกล้าเหรอโถเอ้ยจากประสบการณ์20 ปีเรื่องผู้หญิงของข้าเนี่ยคนที่ลอบทำร้ายเจ้าเป็นผู้หญิงแน่นอนไม่นางหลันตอนที่เจ้าถูกลอบทำร้ายเนอะเจ้าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าข้าถูกทำร้ายจากด้านหลังข้าก็เลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าตอนที่มันทำร้ายข้าฟาดแขนเข้าใส่ถึงจะไม่โดนมันแต่จำได้ก่อนข้าหมดสติข้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงเหมือนกับอะไรตกลงบนพื้นอะประมาณนั้นอะทำไมต้องทำแบบนี้อะท่านก็สืบรู้จนได้นะถูกต้องข้าทำร้ายแม่นางหลันเพื่อยืดการประลองออกไปนะเจ้าไม่อยากเห็นนางถูกฆ่าตายสินะข้อแรกข้าชื่นชมคนอย่างแม่นางหลันกตัญญูแถมมีคุณธรรมข้อ2เพราะท่านไม่อยากให้หลิงลั่วสือเป็นเจ้ายุทธข้าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็มีแต่วิธีนี้ใช่ข้ารู้ว่าเจ้าอยากช่วยข้าแต่ถึงแม่นางหลันจะไม่เอาความแต่ถ้าใช่จริงรู้คงไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ตอนนั้นท่านไม่ได้เปิดโปงเรื่องพ่อข้าตอนนี้ถือว่าข้าใช้หนี้ท่านก็แล้วกันนะ จากนี้ถ้าท่านจะจับข้าก็จดปัญญาช่างเถอะข้าจะจับหรือไม่จับก็ไม่ช่วยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นมาอะไรเนี่ยท่านอาอนุญาตให้ข้าลาออกด้วยข้าจะเข้าสำนักหลันเทียนและจะประลองแทนเองนี่จะบ้าไปแล้วเหรอจะไม่ใช่คนสำนักหลันเทียนไม่ต้องมาประลองแทนข้าท่านอาพอแล้วเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับเจ้าเรื่องของข้าจะไม่ต้องยุ่งหรอกเทียโซจะขึ้นแบบประลองคิดว่าเจ้าจะเอาชนะหลิงลู่สือได้อย่างนั้นเหรอข้ารู้ตัวเองดีแต่ก็อยากจะลองดูเจ้าเป็นมือปราบต้องรู้จักแยกแยะท่านอาข้าขอประกาศว่าถึงกำหนดเวลาแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประลองในเมื่อสำนักหลันเทียนไม่มีตัวแทนถ้าอย่างนั้นข้ามาแล้วตัวแทนสำนักหลันเทียนพ่อแม่ลูกข้าเป็นห่วงว่าจะตายรู้ไหมข้าเป็นห่วงมากแค่ไหนห่วงพ่อละพวกเอ้ยคิดว่าพ่อจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างนั้นเหรอทะเลาะกันหนองหูชิงเหลืองเสียพวกเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วถึงจะเสียเวลาไปหน่อยแต่ในที่สุดก็พาพวกเขากลับมาทันเราไม่เป็นไรแล้วแต่ดูเหมือนตอนที่เราไม่อยู่นี่พวกเจ้ากำลังลำบากกันอยู่นะไม่ได้ยินคำพูดเสียดสีแบบนี้มานานแล้วแหมคิดถึงจริงๆนี่ข้ากลับมาเพื่อจัดการคนที่อยู่บนเวทีนั่นมาการประลองรอบสุดท้ายสำนักหลันเทียนกับสหพันธ์ตาเหลียนหลันพวกเทียนเจ้าได้ดวงแข็งจริงๆโดนระเบิดแล้วยังรอดมาดอกหลิงลู่สือนี่เก่านี่ใหม่มาชำระบนเวทีประลองแห่งนี้เถอะไม่ยอมนะยอดเลยยอดเลยยอดเฮ้ยยอดเลยไปต่อหน่อยจะไม่รู้แล้วหน่อยเนี่ยนะจะสนับสนุนนะสนับสนุนสนับสนุนเจ้าสนับสนุนเจ้าสนับสนุนชีพจรเขาขาดหมดแล้วไม่นะไม่พ่อไม่พ่อลูกเฟยพ่อไม่ไหวแล้วลูกเดี๋ยวส่อเจ้าสลัดเจ้าช่วยดูแลลูกเฟยแทนข้าด้วยรอใจเถอะข้ารับปากไม่นะพ่อเจ้าสมบัติ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 อย่าทิ้งข้าไปพ่ออย่าทิ้งข้าไปพ่อด้วยบัญชาฝ่าฮ่องเต้มีรับสั่งข้าเห็นว่าประมุขสหพันธ์ต้าเหลียนหลิงลู่สือมีความสามารถจึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้ายุทธภพ ให้ปกครองชาวยุทธทั้งหมดมีหน้าที่ทำให้ยุทธภพสงบสุขโดยเร็วที่สุดอย่างที่ข้าต้องการจบราชองค์การขอทรงพระเจริญหมื่นปีขอพระทัยขอทรงพระเจริญหมื่นปีขอทรงพระเจริญหมื่นปีไม่นานหลังคนตายแล้วไม่อาจฟื้นคืนเจ้าก็หักห้ามใจบ้างเถอะพ่อไม่น่าจะแพ้ได้เลยเขาได้เปรียบมาตลอดถ้าสู้ต่อไปเขาต้องเอาชนะได้แน่ๆเจ้าก็เห็นใช่ไหมข้ารู้คงเป็นเพราะหลิงลั่วซื้อแอบทำอะไรกับพ่อข้าแน่ต้องใช่แน่ๆข้าจะไปคิดบัญชีกับมันเจ้าอย่าบู๊วามได้ไหมข้าก็คิดว่าการตายของพ่อเจ้ามันแปลกแต่ว่ามันต้องอาศัยหลักฐานใจร้อนไม่ได้จะพูดเรื่องหลักฐานพ่อข้าตายแล้วนะจะหลีกไปข้ารับปากเจ้าสุนัขหลานว่าจะดูแลเจ้าข้าจะไม่ให้เจ้าเป็นอะไรนะตอนนี้พ่อข้าถูกคนฆ่าตายเจ้าเข้าใจไหมว่าข้าอยู่เฉยไม่ได้ถ้าเจ้าสงสัยการตายของพ่อเจ้าจริงๆก็เราไปสืบสิตอนนี้ศพเจ้าสุนัขหลานอยู่ที่สุนัขมือปราบถ้าหลิงลู่ซือทำอะไรจริงๆท่านอาต้องไม่ยอมอยู่เฉยนะตอนนั้นข้าเองก็รู้สึกการโจมตีครั้งสุดท้ายของเจ้าสุนัขหลันท่าทางเขาดูแปลกไปจริงๆนะหลิงลู่ซือถึงใช้โอกาสนั้นโจมตีกลับท่านอาท่านก็รู้หรือว่าน่าสงสัยยอดฝีมือสู้การผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับชั่วเวลาพริบตาเดียวแล้วในเวลานั้นหลิงลู่ซือก็ฉวยโอกาสได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหลิงลู่ซือก็ใช้แผนชั่วกับพ่อข้าน่ะสิถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีหลักฐานจะกล่าวหาเขาได้เลยอู๋ชิงกับแม่นางซางไปตรวจศพดูแล้วหวังว่าจะเจอเบาะแสบ้างถ้ามีหลักฐานว่าหลิงลู่ซือฆ่าพ่อข้าจริงๆนะแม่นางหลันวางใจเธอถ้ามีหลักฐานจริงข้าต้องกราบทูลฮ่องเต้แน่นอนว่ายังไงเจออะไรหรือเปล่าข้าตรวจสอบเจ้าสำนักหลานอย่างละเอียดแล้วไม่มีร่องรอยการถูกพิษเลยและอาวุธลับล่ะบนตัวเขาไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากการโจมตีที่หน้าอกทำให้อวัยวะภายในบาดเจ็บและทำให้ชีพจรขาดดูท่าทางจะไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยนะตอนนี้หลันพูดเทียนตายแล้วหลิงลู่ซือเป็นเจ้ายุทธภพแถมยังมีชายจีนคอยหนุนหลังอีกยุทธภพคงต้องวุ่นวายแน่ๆแต่เท้าซุนแต่เท้าเฉินเจ้าชั่วชัยจริงชักจะกำแหงขึ้นทุกทีเพื่อจะขยายเมืองทางตะวันตกไล่ยึดที่นาชาวบ้านจนชาวบ้านต้องเดือดร้อนแล้วดังนั้นข้ากับแต่เท่าเฉินจึงคิดจะถวายฎีกาฟ้องร้องชัยจริงขอให้ฝ่าบาทคือที่นาให้ชาวบ้านดีถ้าพวกท่านถวายฎีกาฟ้องร้องชัยจริงแล้วก็ข้าก็ยินดีช่วยเต็มที่พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยทุกท่านโอ้หลิงเสี่ยวกู่แต่เท่าเฉินแต่เท่าซุนได้ยินว่าพวกท่านจะถวายฎีกาฟ้องเสนาชัยงั้นเหรอใช่แล้วจะทำไมถ้าอย่างนั้นข้าว่าพวกท่านอย่าเข้ามายุ่งเลยจะดีกว่าเรื่องในราชสำนักเจ้าไม่ต้องมายุ่งเรื่องในราชสำนักพวกเราไม่ยุ่งด้วยแน่แต่เรื่องในยุทธภพข้าก็มีสิทธิ์ยุ่งช่วยด้วยนักเขยไม่เคยนักเขยหลิงลู่ซือเจ้าบังอาจจริงๆเราจับตัวญาติมาขู่แต่เท้าทั้งสองเลยอย่างนั้นเหรอมีกล้าข้าแค่จะอยากบอกไต่เท้าทั้งสองว่านี่เป็นเรื่องในยุทธภพบังเอิญญาติของไต่เท้าทั้งสองก็เป็นชาวยุทธด้วยตอนนี้ข้าเป็นเจ้ายุทธภพแล้วได้รับพระบัญชาดูแลชาวยุทธดังนั้นจึงมีสิทธิจัดการเรื่องในยุทธภพแล้วพวกเขาทำผิดกฎหมายเหรอไต่เท้าสู่เรื่องในยุทธภพท่านจะรู้ดีกว่าเจ้ายุทธภพอย่างข้ากันเหรอไต่เท้าทั้งสองพวกท่านคิดว่าข้าพูดถูกไหมประมุขหลิงพูดถูกเรื่องถวายฎีกาก็ให้แล้วกันไปเถอะนะปล่อยพวกเขาไปท่านนะไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาเลยให้เท้าสู่ดื่มน้ำชาดับโมโหก่อนเถอะใจเย็นๆพอเห็นหลิงลู่ซือก็ใช่จริงก่อความเดือดร้อนให้พวกชาวบ้านฝ่าบาทกลับไม่สนพระไทยถ้ายังเป็นแบบนี้ตาส่งลมสลายแน่ ถ้าลิงลู่สือกับช่ายจิงได้ยินคำพูดของท่านแล้วก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ที่เราต้องทำตอนนี้คือใจเย็นๆหาทางรับมือพวกเขาคนหนึ่งมีอำนาจในราชสำนักอีกคนก็วางอำนาจในยุทธภพแบบเนี้ยแล้วมาร่วมมือกันซะด้วยพวกเราจะเอาชนะเขาได้ยังไงนะตอนนี้ลิงลู่สือได้เป็นเจ้ายุทธภพแล้วมีช่ายจิงคอยหนุนหลังอยู่ในยุทธภพก็ไม่มีสำนักไหนกล้าเป็นศัตรูกับเขาตอนนี้ช่ายจิงสามารถใช้กำลังจากยุทธภพเล่นงานศัตรูในราชสำนักข้าเชื่อว่าช่ายจิงไม่มีทางปล่อยสำนักมือเปล่าไปแน่นอนก็พวกเราจ้องจะเล่นงานเขานี่นะความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนเลวก็สมควรจะถูกเล่นงานอยู่แล้วนะถ้าช่ายจิงจะเล่นงานพวกเราก็จะตอบโต้ให้ถึงที่สุดทุกคนอย่าทำอะไรวุ่นวามเด็ดขาดต้องใจเย็นๆเข้าไว้ไม่งั้นช่ายจิงกับหลิงลู่สือก็จะมีข้ออ้างเล่นงานพวกเราต่อให้เราทนได้แต่ว่าแม่นางหลานล่ะมันก็จริงอยู่นะนางคิดว่าหลิงลู่สือฆ่าพ่อของนางตายโดยนิสัยของนางเนี่ยเข้าว่านะเฮ้ยพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ตอนนี้ข้าจะไม่มีหลักฐานเอาผิดหลิงลู่สือแต่ข้าแน่ใจว่าการตายของพ่อข้าจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาแน่ดังนั้นในวันนี้ที่ข้าเรียกทุกท่านมาก็เพื่อจะสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของพ่อข้าสำนักหลันเทียนของเราจะสู้กับสหพันธ์ต้าเหรียญให้ถึงที่สุดเลยสู้ให้ถึงที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดตั้งแต่วันนี้ข้าหลันลู่เฟยจะรับช่วงตำแหน่งเจ้าสำนักหลันเทียนช้าก่อนลิงเสี่ยวกู่จะพาคนมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรไม่มีอะไรได้ยินว่าวันนี้เป็นวันฝังศพเจ้าสำนักหลันเพราะข้าไปส่งศพไม่ได้ก็เลยแวะมาจุดธูปไหว้เขาหน่อยที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าออกไปซะเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่มาไล่ข้าตอนนี้ข้าเป็นเจ้าสำนักหลันเทียนคนใหม่ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ไล่เจ้าถ้ายังไม่ไปข้าจะลากเจ้าออกไปเองถ้าเจ้ายังไม่หยุดข้าสิที่จะไล่เจ้าออกไปพ่อข้าเป็นเจ้ายุทธภพที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งพวกเรามีหน้าที่ปกครองยุทธภพตอนนี้เจ้าสำนักหลันเทียนตายไปแล้วสำนักหลันเทียนก็ควรจะถูกยุบให้มาเป็นสาขาของสหพันธ์ต้าเหรียญเราข้าจะดูแลที่นี่เองคิดจะฮุบสำนักหลันเทียนถ้าข้าหลันลู่เฟยยังอยู่อย่าฝันเลยพี่น้องทุกคนไล่มันออกไปจากที่นี่ผู้จะทำอะไรผู้จะเป็นอะไรไปผู้จะลืมไปแล้วเหรอใครฆ่าเจ้าสำนักเหรอคุณหนูทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วถ้าก็อย่าฝืนอีกเลยนะจริงด้วยตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับสหพันธ์ต้าเหรียญแล้วแล้วเจ้าสำนักก็ฝังไปแล้วด้วยคุณหนูออกไปเถอะคิดไม่ถึงว่าผู้จะแรงน้ำใจขนาดนี้พ่อข้าตายได้ไม่เท่าไหร่ผู้จะเข้าไปอยู่กับคนต่ำช้าอย่างหลิงลู่สือแล้วบังเอิญหลานลูกเฟยเจ้ากล้าลบหลู่เจ้ายุทธภพเจ้าไม่มีคุณสมบัติเป็นคนสำนักหลันเทียนแล้วไล่นางออกไปซะเอาไม่ต้องข้าไปเองได้ฟังให้ดีหลิงเสี่ยวกู่ข้าไม่ยอมเลิกราแค่นี้หรอกนะหลีกไปคุณหนูเดี๋ยวคุณหนูลูกอกตัญญูลูกมันไม่เอาไหนไม่เพียงจะล้างแค้นให้ท่านพ่อไม่ได้แม้แต่สำนักหลันเทียนที่เคยสร้างไว้ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ข้าขอโทษขอให้ข้าได้ไปอยู่กับท่านพ่อเถอะคุณหนูถ้าคุณหนูท่านตายไม่ได้นะท่านรู้ไหมอ่ะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็ทำได้ตอนนี้คือลงไปเป็นเพื่อนพ่อไงล่ะไม่ต้องหลอนอ้าวมึงกลับเขียนเข้ามาพอดีเลยช่วยพูดกับคุณหนูหน่อยเจ้าคิดว่าตายแล้วทุกอย่างจะจบเหรอมดยังรักชีวิตเลยแล้วทำไมเจ้าถึง จะยอมแพ้ง่ายๆเขาจะอยู่ต่อไปทำไมล่ะเจ้าคนต่ำชาหลิงลู่สือไม่เพียงจะฆ่าพ่อข้าตอนนี้แม้แต่สำนักหลานที่ก็ยังถูกแย่งไปก็แค้นจนอยากจะดื่มเลือดกินเนื้อของมันแต่ตอนนี้ข้าทำอะไรไม่ได้อีกแล้วข้าทำอะไรไม่ได้อีกแล้วก็เพราะแบบนี้ไงเจ้าถึงจะตายไม่ได้ไม่งั้นใครล่ะจะเป็นคนแย่งสำนักหลานเทียนกลับคืนมานั่นสิคุณหนูเราต้องล้างแค้นในสำนักหลานเทียนให้ได้นะคุณหนูถ้าหากท่านตายไปเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วนะเจ้าพูดถูกข้าจะต้องล้างแค้นข้าจะไปหาหลิงลู่ซือข้าจะล้างแค้นให้ท่านพ่อข้าไม่ได้ไปแบบนี้เท่ากับไปตายไม่ต่างกับฆ่าตัวตายข้าไม่สนถึงต้องตายข้าก็จะไปล้างแค้นลิเจ้าจะทำอะไรข้าก่อนพ่อเจ้าจะตายสั่งให้ข้าดูแลเจ้าข้าไม่ยอมให้เจ้าไปอย่าว่าข้าเลยนะเจ้าคิดจะพาข้าไปไหนเนี่ยไปจากเมืองหลวงถ้าเจ้ายังอยู่เจ้าต้องไปหาหลิงลู่สือได้นี่เจ้ารีบปล่อยข้านะเจ้าหมดเหล็กขึ้นสนิมนี่มาเรื่องอะไรนี่มาเรื่องของข้านะพอเธอคุณหนูเมื่อปราบเธอได้หวังดีกับท่านนะอาฟูนี่เจ้าแม้แต่เจ้าก็หักหลังข้าเหรอเฮ้ยนั่นสิอาฟูเข้าข้างคนนอกทำไมอ่ะเมื่อปราบเพียวางใจเธอพวกเราจะพาคุณหนูไปจากเมืองหลวงเองพวกเราจะไปให้ไกลเลยใช่แม้แต่อาฟูเข้าใจเลยเจ้าก็อย่าดื้ออีกเลยนะก็แน่ละสิคนที่ตายไม่ใช่พ่อเจ้ยข้าขอโทษนะข้ารู้จะหวังดีกับข้าแต่เพื่อจะล้างแค้นให้พ่อข้าจำเป็นต้องทำนี่หรอดิอันนี้ค่ะเสียงหวานจังคุณหนูข้าไปสืบมาแล้วหลิงลู่สือกับลูกชายมันอยู่ข้างในนั่นน่ะเอ้ยเนี่ยแล้วจะเข้าไปได้ยังไงดูเห็นไหมไม่ได้คนของพวกเขาเต็มไปหมดเลยเดิมอ้าวคืออยู่หัวนะท่านพ่อท่านเบาแล้วเราไปเอาเดี๋ยวเข้าก็ไปกินเด็กก็จะกินแล้วนี่กินแล้วหน่อยเฮ้ยเสียแล้วเฮ้ยจะมาแล้วทำไรเนี่ยคุณหนูหลันยินดีต้อนรับทำไมถึงทำแบบนี้คิดไปถึงสินะคุณหนูหลันเราซื้อตัวต้าหยงไว้นานแล้วเป้าหมายคือล่อให้เจ้ามาล้อมข้าอย่าว่ากันเลยนะคุณหนูพวกอะไรคุณหนูนี่กับเราขนาดเนี้ยเจ้ากลับพลอยย้อนพวกเราข้าขอสู้ตายกับเจ้าอย่าเข้ามานะมันก็จะฆ่านางอยู่นิ่งๆคุณหนูคุณหนูรีบหนีไปถ้าไม่หนีจะตายแน่เบาหน่อยได้ไหมนี่ก็เบาที่สุดแล้วคิดไม่ถึงเลยอย่างเจ้าจะพลาดท่าคนอย่างอาฟูได้เพราะปกติเห็นเขาซื่อบื้อจะไปรู้เหรอว่าจะหลอกข้านั่นเพราะเจ้าประมาทเกินไปไงเล่านึกไม่ถึงคนสำนักหลันเทียนจะยอมเป็นพวกของหลิงลู่สือพวกเขาก็แค่เอาตัวรอดเท่านั้นเองในยุทธภพตอนนี้มีใครกล้าล่วงเกินหลิงลู่สือบ้างเราไงใช่แล้วตอนนี้ท่านอากับไต้เท้าซูกำลังหาทางเล่นงานหลิงลู่สืออยู่พอแล้วเป็นไงจะไปไหนไปหาแม่นางหลันไงถ้าได้ไปหาหลิงลู่สือต้องวุ่นวายแน่มือปราบเทียเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟูตอนนี้คุณหนูถูกหลิงลู่สือจับไปแล้วอีกอย่างความจริงต้าหยงถูกหลิงลู่สือซื้อตัวไปตั้งนานแล้วไปต่ำช้าขนาดนี้เนี่ยมือปราบเทียท่านต้องช่วยคุณหนูนะรีบไปไม่งั้นคุณหนูตายแน่เลยรีบไปเลยอย่าไปไม่ได้นัสเซียแม่นางหลันตกอยู่ในอันตรายคราวนี้แม่นางหลันเป็นฝ่ายลงมือก่อนใช่จริงเคยบอกว่าเรื่องในยุทธภพก็ให้หลิงลู่สือจัดการถ้าพวกเจ้าเข้าไปยุ่งสำนักมือปราบจะมีภัยไปด้วย ไม่นะมือปราบเพียข้าขอร้องละท่านไปช่วยคุณหนูด้วยถ้าท่านไปช่วยก็ไม่มีใครช่วยคุณหนูแล้วขอร้องละมือปราบเพียข้าขอร้องละตั้งแต่นี้ไปข้าไม่ใช่คนสำนักมือปราบแล้วสำนักมือปราบจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยนี่เจ้าคิดดีแล้วเหรอครับปากเจ้าสำนักหลันว่าจะดูแลแม่นางหลันลูกผู้ชายต้องมีสัจจะถึงจะตายข้าก็ต้องไปเทียนโซเจ้ารออยู่นี่ถ้าจะไปช่วยแม่นางหลันแม่นางหลันไปเถอะเทียนโซเจ้าเป็นคนของสำนักมือปราบแต่จะกล้ามาชิงคนถึงที่นี่เชียวเหรอนึกไปถึงว่าเจ้าจะให้โอกาสพวกเราไปเยี่ยมสำนักมือปราบของเจ้าข้าลาออกจากสำนักมือปราบแล้วทุกอย่างที่ข้าทำไม่เกี่ยวข้องกับสำนักมือปราบเอาอย่างนั้นจับตัวพวกมันไว้ครับเจอของแข็งแล้วบ้างมั้งตีล่ะไม่ง่ายนักหรอกแต่พวกเจ้าเลือกเป็นศัตรูกับข้าข้าอาจไว้ชีวิตพวกเจ้าไม่ต้องสนใจข้ารีบหนีไปซะจะไปก็ไปด้วยกันชุบเป็นใครมาเนี่ยคืนกันขนาดนี้จะขาดพวกเราไปได้ยังไงมาสี่ยอดมือปราบมากันครบจ้ะนะยินดีต้อนรับไม่ต้องพูดมากถ้าฉลาดก็ปล่อยแม่นางหลันไปซะเดี๋ยวนี้นางคิดจะลอบสังหารข้านี่เป็นเรื่องในยุทธภพข้าเป็นเจ้ายุทธภพมีสิทธิ์จัดการเรื่องนี้พวกเจ้าอย่ายุ่งดีกว่านะแล้วถ้าพวกเราจะยุ่งล่ะงั้นข้าคงต้องขอกราบทูลให้เป็นสำนักมือปราบซะไม่ต้องสนใจข้าสำนักสำคัญกว่าไม่เป็นมือปราบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นะยังไงเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วพวกเจ้าอย่าวู่วามสิเจ้าวู่วามได้ทำไมเราจะวู่วามไม่ได้走到盡頭，痛恨自在一生左右。